ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับสถานที่หนึ่งที่คนอาจจะช่วยหากันเจอนะหากันจังว่าหาจนเจอนะครับแต่ว่าบริเวณไหนที่เป็นส่วนน้ำของหาดใหญ่นะครับก็คือเป็นทางไปสนามบินนะครับจากหาดใหญ่ออกไปสนามบินก็มา12กิโลนะ25กิโลนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะก็ได้ประมาณสัก 10% ในการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยกันนะว่าเป็นไงบ้างนะครับในเว็บไซต์ก็เขียนว่าหาดใหญ่วอเตอร์พาร์คนะครับแล้วก็เป็นส่วนน้ำของหาดใหญ่นะครับก็ได้ 10% ครับถือว่ายังอีกกล่าวอีกยาวนะครับจะตามผมไปเลยนะครับอ๋อนี่เหรอตรงนี้มาบ้านเบียร์นี่อ๋อโอ้คู่บ้านเลยวะอ๋อเนี่ยว่าของนี่เองนี่โดยที่ข้าทางคู่บ้านแล้วกันล่ะคู่บ้านข้าทางไหนครับผมโอ้นี่สามเหลี่ยมไอ้สลับไอ้สลับเนี่ยนี่ว่ามึงอ๋อแล้วพบกันที่นี่เดี๋ยวเลยนี่โอ้โหดึงนี่มันดึงให้คนมาเอาบ้านมันนี่ดึงดูดกันดึงดูดมองบ้านสร้างมุกี้เต่าอะไรอยู่เลยบริษัทวอเตอร์พาร์คเหรอหันใจบริษัทเป็นตระกูลไม่ดีครับด้วยตัวโบราณเจ้าเดี๋ยวเราดูไม้นะคอดไม้เขาโค้งนี่เองครับเอาไปเลยบ้านใบๆกันเลยว้าลังยกหาดใหญ่วอเตอร์พาร์คเชื่อเต็มๆเลยข้ามไปเลยที่บ้านเพราะมันอยู่แค่กับไอ้นี่ไอ้อะไรเนี่ยอะไรพึกอะไรตัวอย่างเนี่ยอ๋อบ้านบ้านตรงนี้เป็นพันพึกษาเนี่ยโอเคคือเมลโลโมเดิร์นเหรอ